ุนโดยจัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจาก3แม่ครัวติ๊งข่าวสวัสดีครับพี่สีเกมแล้วนะฮะเขาเรียกว่าเป็นนักร้องชื่อดังร้องทุกเรื่องนะฮะที่เกี่ยวกับพวกฝ่ายคงฝ่ายค้านข้าราชการเนี่ยร้องไปร้องมาจนต้องร้องคุกแล้วครับโอ้โหแต่เขายังปฏิเสธอยู่นะคะพี่ขอให้มั่นใจในพี่สีนะคะขอให้มั่นใจแต่เอาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนเย็นวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหฮือฮามากพี่สีโดนบุกบ้านเป็นข่าวใหญ่มากนะฮะผมกลับไปถึงบ้านนอกแล้วยังอยากตีรถกลับมาทำข่าวเรื่องนี้เลยนะครับเพราะมันเป็นข่าวที่คนสนใจมากว่าสีสุวรรณจันยาที่อ้างว่ารักชาติรักแผ่นดินปกป้องอะไรต่ออะไรพวกนี้โดนตำรวจรวบมันเป็นข่าวใหญ่สิครับนะฮะตอนแรกเขาบอกว่ามีนักร้องดังผมนึกว่าไข่ว่านักร้องนึกว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งนักร้องสตริงหรืออะไรที่ไหนได้พี่สีของเรานี่เองนะครับตำรวจ3หน่วยด้วยกันนะฮะกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบหรือปปป.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นะฮะเขาก็ตรวจ3พื้นที่ด้วยกันในจังหวัดปทุมเพื่อจับกลุ่มเขาเรียกว่าขบวนการนักร้องนะฮะแต่จริงๆเนี่ยผู้การเต่าเรียกว่าขบวนการอาชญากรเลยนะครับเขาบอกว่าขู่เรียกเงินจากเจ้าหน้าที่รัฐแลกกับการไม่ร้องเรียนนะครับหลังจากที่อธิบดีกรมการข้าวเนี่ยนะมาร้องว่าโดนข่มขู่เรียกเงิน3ล้านบาทก่อนเจรจาต่อรองเหลือแค่ล้านห้าแลกกับการที่ให้กลุ่มพวกนี้ไม่ไปร้องเรียนในโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตการปลูกข้าวและโครงการปรับปรุงการผลิตสำหรับผู้ปลูกข้าวเพราะอ้างว่าเจอพิรุธฮะซึ่งเรียกว่า3ปบุกบ้านพี่สีเลยก็ว่าได้แต่เรื่องการจ่ายเงินนะพี่ติ๋งตอนแรกที่คนเขาดูข่าวแล้วเขาก็บอกว่าเอ้าแต่อธิบดีกรมการข้าวก็จ่ายจริงไม่ใช่หรอถ้าไม่ผิดไม่ต้องจ่ายดิก็อธิบดีกรมการข้าวเขาเลยทยอยจ่ายเป็นงวดๆเพื่อเก็บข้อมูลหลักฐานและเล่นงานขบวนการนี้ฮะนะเขาเรียกว่าวางแผนซ้อนแผนนะครับนะเขาบอกว่าหากไม่จ่ายเนี่ยนะฮะถูกร้องเรียนบ่อยๆเข้าข้าราชการเนี่ยมันเสื่อมเสียชื่อเสียงอ่ะมันโดนสอบนะครับจึงยอมจ่ายก้อนแรก 140,000 บาทและต้องการทลายขบวนการนี้นี่ที่ดีกรมการข้าวบอกนะครับเลยจ่ายเป็นก้อนเล็กๆหลายๆครั้งเพื่อเก็บข้อมูลให้ครบนะฮะทั้งหมดนี้ทำไปเพราะว่าต้องการปกป้องชื่อเสียงและเขามั่นใจว่าโครงการเขาไม่มีทุจริตครับเอาละ3คนที่ตอนนี้โดนหมายจับและแจ้งข้อหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว1คนนั้นก็คือนักร้องเรียนคุณศรีสุวรรณจันยาและอีก2คนจากพรรคการเมืองดังค่ะครับคุณศรีสุวรรณจันยานี่เรารู้อยู่แล้วนะครับเขามาจากองค์กรรักชาติรักแผ่นดินอีกคนนึงนี่อย่างฮาเนี่ยเจ๋งดอกจิกอดีตนปช.นี่ไม่รู้มาอีไหนได้นะมาอยู่ไฟล่ำเดียวกันกับพี่สีได้ไงไม่รู้นะครับปัจจุบันนี้เป็นประธานกลุ่มรวมใจรักชาตินะและเป็นหนึ่งในคณะทำงานเขตราชการที่11ที่รับแต่งตั้งจากรองนายกรัฐมนตรีพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับอีกคนหนึ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับคนนี้ชื่อคุณพิมพ์ณัฐฐาจิระพุทธิภาคทั้ง3คนโดนข้อหาเนี่ยนะมีความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐเรียกเก็บทรัพย์นะหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้ตนหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินและร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการหรือไม่กระทำการใดนะฮะและคุณเจ๋งดอกจิกกับคุณพิมพ์ณัฐฐาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยก็เลยโดนข้อหาความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับทรัพย์โดยมิชอบด้วยครับเปิดชื่อเปิดตำแหน่งมาหลายคนบอกโอ้โหเขากล้าทำขนาดนี้เลยเหรอขอดูพฤติการหน่อยเขาทำยังไงตอนแรกจนถึงณตอนนี้ค่ะเดี๋ยวยังมีพวกบัญชีม้าอีกนะฮะที่จะต้องตามสอบไปถึงและต้องสอบเส้นทางเงินด้วยเจ๋งดอกจิกอ้างว่าจะต้องไปเคลียร์ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรพวกนี้นะฮะยังต้องตามต่อนะเขาบอกว่าพฤติกรรมของพวกนี้มียังไงบ้างรู้ไหมฮะตอนแรกก็แถลงข่าวใหญ่โตว่าจะตรวจสอบกรมการข้าวจะตรวจสอบนั่นตรวจสอบนี่เขาเรียกว่าอะเอาเหยื่อล่อปลาก่อนนะครับแล้วก็นัดหมายเจอกับอธิบดีกรมการข้าวยื่นข้อเสนอเรียกร้อง3ล้านแลกกับการปิดข่าวอันนี้คือคุณศรีสุวรรณแต่คุณจิ๋งดอกจิ๋งนี่บอกว่าเรื่องนี้จะไปไม่ถึงกรรมาธิการที่ตัวเองเป็นกรรมาธิการด้วยแล้วก็อ้างชื่อกรรมาธิการรายใหญ่โตนี่ก็เป็นคำอ้างของเขานะครับและกดดันให้เอา1ล้าน5แสนมาถ้าไม่ครบจะแถลงข่าววันศุกร์ที่26มกราคมและก็วันศุกร์ที่26นะโดนรวบซะเองนะครับนะผู้เสียหายเขาก็เลยซ้อนแผนอย่างที่เห็นนี่นะครับแล้วก็เอาเงิน 500,000 ไปแขวนไว้หน้าบ้านพี่สีนะครับภรรยาเอาเข้าไปในบ้านพี่สีก็ไปคว้าออกมาวิ่งออกไปทิ้งถังขยะอย่างรวดเร็วนะอ้างว่าไม่รู้ของใครเอามาไว้เมียหยิบเข้ามาก็เลยเอาไปทิ้งนะตำรวจก็มาจ๊ะกันพอดีครับ
ทีนี้ว่ากันที่พฤติการของทั้ง3คนอย่างที่พี่ติ่งบอกไปเนี่ยนะหนึ่งในนั้นก็คือคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยก็จะโดนในข้อหา157ด้วยนะเพราะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่พี่ก็เห็นทางรวมไทยสร้างชาตินะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมแล้วนี่ฮะก็ไปคุยกันเองนะฮะในพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐพิพากษ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เอาไว้ฮะคนไหนมีความผิดนะก็ใช้ออกจากสมาชิกพรรคไม่เอาอยู่แล้วนะครับถ้ามีพฤติกรรมให้เราเสื่อมเสียนะเรื่องที่เขาทำเป็นเรื่องส่วนตัวเขาไปทำอะไรทำจริงแค่ไหนก็ไม่รู้แล้วบอกคุณจิ๋งเนี่ยไม่ได้เป็นคณะทำงานเขตราชการที่11แล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมเพราะนั้นไอ้ข้อหาที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็อาจจะไม่โดนนะฮะคุณเจ๋งเพราะว่าไม่ได้เป็นตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วมาโดนจับเดือนมกราคมนะข้อหาก็จะเบาลงหน่อยเพราะไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะเอาข้อจริงเนี่ยก็ช่วยได้เท่านี้แหละนะคือตัดหางปล่อยคุกแล้วไปจัดการกันเองครับหลายคนก็จะบอกเอาลุ้นต่อเพราะว่าพฤติการตอนที่ก่อเหตุอาจจะยังเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ไงณตอนนั้นนะคะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณพี่ศรีบอกว่าโอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมันธรรมดามึงเหมือนเดินตากฝนก็ต้องเปียกฝนงี้แหละนะแต่ทั้งสามคนนี้ได้รับการประกันตัวคนละ400,000นะฮะประกันตัวไปแล้วเขาไปถามพี่ศรีเขาบอกว่ารู้สึกตกใจแต่ไม่ทำให้เสียขวัญเพราะว่าเขาร้องเรียนคนเยอะร้องเรียนนักการเมืองข้าราชการเพราะนั้นเดินตากฝนมันก็ต้องเปียกฝนเป็นเรื่องปกติอาจจะต้องไปเหยียบตาปลาผู้มีอำนาจนะคดีที่เขาโดนวันนี้มาจากผู้เสียประโยชน์หนึ่งในนั้นคือผู้เสียหายในคดีที่ถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นผมก็ถามกลับไปพี่ศรีพี่เจ๋งเลยนะวันทั้งวันร้องเรียนต่อฝ่ายค้านนะฮะไอ้ฝ่ายค้านไม่เอาอำนาจอะไรมาจัดการพี่เจ๋งครับไอ้พรรคก้าวไกลมันสั่งปปท.ปปช.ได้นะฮะมีตัวมันเองจะโดนนะพรรคก้าวไกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีหรอกครับเรื่องนี้ว่ากันตรงไปตรงมาฮะพี่ศรีว่าตัวเองบริสุทธิ์ก็ไปพิสูจน์กันครับและเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเขาทำงานเต็มที่นะเพราะรัฐบาลมันเปลี่ยนเพื่อไทยแล้วฮะไม่ใช่รัฐบาลสองลุงเหมือนเมื่อก่อนนะที่พี่ศรีจะลอยนวลได้นะครับพี่ศรีก็ยังดูมั่นอกมั่นใจอยู่นะพี่ติ่งนะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็มั่นใจเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าหลักฐานของเขาก็แน่นน่ะโอ้โหมีทั้งคลิปเสียงมีทั้งภาพนะฮะถ้าบอกเสียงตัดต่อภาพนี่ไม่ตัดถอนะฮะนะครับเขาบอกคลิปตอนส่งมอบเงิน 140,000 บาทให้พี่ศรีเนี่ยอธิบดีแอบถ่ายไว้นะครับคลิปเสียงมีอธิบดีคุยกับเจ๋งดอกจิกเนี่ยลักษณะต่อรองจาก3โลเหลือ1โลครึ่งไอ้โลนี่ไม่ใช่ผลไม้ไม่ใช่มะม่วงนะฮะหมายถึงเงินนะ1โลก็1ล้านนะโลครึ่งก็ล้าน5นะครับและคลิปเสียงมีอธิบดีคุยกับศรีสุวรรณลักษณะบอกต้องจ่ายเพิ่มให้กับน้องตูนน้องตูนคือคุณพิมพ์มัฐานะแล้วก็นะมีแชทไลน์เมียที่ดีคุยกับนะคุณน้องตูนเนี่ยฮะเรื่องเงินนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดนะครับฐานฟอกเงินด้วยหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ถ้าเข้าหนักมากที่สุดแล้วนะครับมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยโดนกินโต๊ะถึงบ้านขนาดนี้เนี่ยต่อไปพี่ศรีเขายังจะร้องเรียนอยู่ไหมหรือเขาต้องพักการทำงานก่อนไหมคะโอ้โหปิดเกมแล้วครับตอนนี้โดนปิดกล่องล้อมลุมกินโต๊ะแล้วนะฮะนี่คือโทษจากการที่ไปร้องเรียนเขาไปทั่วนะฮะแทนที่จะไปร้องเรียนนักการเมืองตอนนี้ไปร้องเรียนระดับอธิบดีอะไรพวกนี้และกลายเป็นว่าร้องเรียนเสร็จแล้วไปแบ็กเมลเขาแล้วจะเอาคืนกลับด้วยนะครับมันก็เลยทำให้พี่ศรีตอนนี้จะร้องเรียนมันเสียภาพลักษณ์ไปแล้วนะจะร้องเรียนใครเขาจะเชื่อครับผู้นำรักชาติรักแผ่นดินนะครับประธานร่วมใจรักชาติอะไรพวกนี้นะใครเขาจะเชื่อพี่เจ๋งพี่ศรีครับตอนนี้นะครับตอนนี้พี่ศรีทำได้อย่างเดียวคืออยู่บ้านขึ้นศาลอยู่บ้านขึ้นศาลและก็รอวันเข้าคุกนั่นแหละครับ